สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวงไหนแฉไม่พักอดีตพระติดผู้หญิงหนักรู้จากแค่เดือนเดียวแต่ยอมทุกอย่างเรียกได้ว่าช่วงนี้ดราม่าอดีตพระมีให้เสพกันได้ทุกวันและหลายๆเรื่องยังคงต้องติดตามกันว่าจะจบลงอย่างไรล่าสุดทางด้านคมชันลึกได้มีการรายงานข่าวซุบซิบมาว่าอดีตพระติดผู้หญิงรายหนึ่งเรียกว่าเข้าขั้นหนักแม้จะรู้จักกันเพียง1เดือนสาวคนนี้ได้สร้างฝันให้อดีตพระถึงเรื่องธุรกิจโดยพูดว่าจะนำสินค้าไปตีตลาดที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่และสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลเหมือนเป็นการเอาเงินมาล่อให้อดีตพระยอมทุกอย่างโดยอดีตพระจะไปไหนมาไหนกับสาวคนนี้ตลอดแบบตัวติดกันขนาดรถของตัวเองมีแต่ไม่เคยใช้ไปนั่งรถของสาวคนนี้ตลอดแต่เวลาใครถามว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันอดีตพระและสาวคนดังกล่าวก็พูดว่าแค่เพื่อนกันวงในเผยอีกว่าเพื่อนเพื่อนของอดีตพระต่างเป็นห่วงกันมากเพราะเรื่องดังกล่าวมันดูไม่ชอบมาพากลคนรอบตัวต่างผิดสังเกตว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ทำให้อดีตพระเชื่อฟังขนาดนี้อีกทั้งยังรู้มาอีกว่ายังทำธุรกิจสีเทาไม่รู้ว่าอดีตพระโดดไปร่วมวงด้วยหรือเปล่าเพราะนี่ก้อนโตก็ยังไม่ได้ชดใช้เขาสักบาทวงในคาดว่าอาจจะนำเงินที่หามาได้ไปหนุนธุรกิจของสาวข้างกายทั้งนี้อดีตพระเคยถูกพระวัดดังดูดวงแม่นเหมือนตาเห็นทำนายทายทักไว้ว่าอีกไม่นานอดีตพระจะกลับไปบวชอีกและจะตายคาผ้าเหลืองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ